สวัสดีครับผมชื่อนายอภิสิทธิ์อุตสาดีครับชื่อเล่นชื่อนินจาครับผมเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลของจังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นปวช.ปี2ครับแล้วก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ครับถ้ามีคนใกล้ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมจะเข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าตรงจุดนั้นถ้าปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่ผมจะแก้ได้ผมก็จะพาเพื่อนไปรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากศูนย์เพื่อนใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ครับในฐานะเยาวชนต้นแบบสิ่งที่ผมจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทุกๆคนก็คือเรื่องของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับเรื่องของการเรียนก็ค่อนข้างดีอยู่ครับ 3.5 ครับกิจกรรมที่ผมได้ทำร่วมกับทางวิทยาลัยก็คือการแข่งทักษะวิชาชีพในสายงานของผมครับมีโอกาสได้ช่วยเหลืองานครอบครัวก็ทำทุกอย่างครับผมคือคุณแม่ก็จะขายพิซซ่าคุณพ่อก็จะขายกาแฟสดครับในส่วนนี้ก็คือผมจะช่วยทำทุกอย่างครับผมในเรื่องของการทำทัวร์คือผมจะรับหน้าที่เป็นสตาฟเป็นไกด์แล้วก็เป็นเด็กรถครับผมคุณพ่อไม่สบายก็คือผมก็ดูแลทุกอย่างครับทั้งการกินการนอนทุกอย่างครับเกี่ยวกับพ่อครับกิจกรรมจิตอาสาก็คือเป็นรอจิตอาสาครับช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของรถในวิทยาลัยครับมีเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยครับก็คือจะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคให้กับผู้ป่วยไตเทียมที่โรงพยาบาลหลวงแพทย์ครับ3ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ13ครับช่วงโควิดที่ผ่านมาได้ร่วมกับวิทยาลัยครับบรรจุแอลกอฮอล์ลงในบรรจุภัณฑ์ครับแล้วก็ทำเฟซชิลแล้วก็เย็บแมสแจกครับผมเรามีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวของเราหรือว่าให้คำแนะนำเพื่อนเราใช้วิธีไหนบ้างเรียกมาคุยกันตัวต่อตัวบ้างปรึกษาตัวต่อตัวบ้างแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าเสาธงก็คือจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆผ่านตรงนั้นเลยแล้วก็ผ่านเพจครับผมมีเพจด้วยมีครับผมชื่อนินจาแฟนคลับครับได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านครับก็ทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดสวท.แล้วก็อสมท.ครับผมเรื่องของการรณรงค์เหรอครับผ่านมาไม่นานครับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ครับผมฝากข้อคิดให้กับเยาวชนทุกๆคนนะครับก็เยาวชนทุกๆคนมีความเก่งและดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกๆคนมีความสามารถขอแค่ทุกคนกล้าและทุกคนเชื่อที่จะทำที่จะลงมือทำและผมเชื่อว่าทุกๆคนสามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ